ควรให้เสร็จต่อดีกว่าจะได้ตังค์อีกนิดนึงอะไรลูกมีจดหมายจากทางโรงเรียนค่ะจดหมายอะไรคะโอ้ต้องจ่ายค่าหนังสือ 1,000 เลยเหรอลูกแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวยายหาให้เอาจดหมายไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวยายทำงานนะลูกนะอิดจ้าขอบคุณนะคะได้ค่าหนังสือหลานมาพอดีเลย 1,000 บาทเอาไปให้หลานดีกว่าเงินตั้ง 1,000 คุณยายต้องหาหน้าแน่ๆนอนเลยยายจะช่วยคุณยายอะไรได้บ้างนะเออเก็บขวดไปขายน่าจะได้ตังค์นะยายไปช่วยยายเก็บขวดขายดีกว่าได้ตังค่าหนังสือแล้วลูก 1,000 บาทเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกทำหายนะเย้เราได้ตังค์มาแล้วเก็บไว้เดี๋ยวจะได้ให้คุณครูพรุ่งนี้เก็บขวดให้เสร็จต่อดีกว่าจะได้ตังค์อีกนิดนึงแค่นี้ก็น่าจะได้เยอะแล้วไปดีกว่าขอดูหน่อยนะเฮ้ยนี่มันใช่เงินของคุณยายที่คุณยายให้หนู
องขยะใครทำตกไว้ก็ไม่รู้สงสัยก็ต้องเป็นของน้ำเพชรละมั้งขอบคุณนะพี่อมยิ้มถ้าไม่นะพี่อมยิ้มผมต้องแย่แน่นอนเลยไม่เป็นไรเราก็ต้องเก็บมันให้ดีนะโอเคอย่างนี้ก็เก็บมันให้ดีๆเลยอันนี้นะคะก็เป็นละครสั้นสอนใจเฉยๆนะเดี๋ยวอันนี้คือร้องไห้ปิดคลิปอีกแล้วเหรอคะอันนี้นะคะเราทำละครขึ้นมาเพื่ออยากให้เด็กๆรู้จักการเก็บเงินใช่ไหมเพราะว่าเงินนั้นหายากมากเลยนะคะหายากไหมคะน้ำเพชรเพราะมันหายากหนูเลยร้องหนูร้องทำไมคะสงสารตัวเองบอกผู้ชมทางบ้านหน่อยหนูร้องไห้ทำไมคะสงสารใครในบทนี้หนูสงสารใครสงสารคุณยายที่คุณยายทำงานหนักใช่ไหมเนี่ยน้ำเพชรสงสารคุณยายนะคะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเด็กๆต้องรู้จักคุณค่าของสิ่งของทุกอย่างเลยนะ